คือจุดอ่อนเยอะเยอะแต่เวลาจะเป็นในบิสเนสแข็งแข็งตายกลางอากาศเสร็จแล้วสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะเพื่อต้อนรับแพท 3.3 ที่ระมุนจะเข้านะครับก็เลยมาทำตัวไกด์ของบอส Aeon Brightdeck นะฮะซึ่งถ้าเพื่อนๆนะฮะเล็งที่จะทำการใช้ตัวส่วนของระมุนเนี่ยก็ต้องมาฟาร์มตัวนี้ใช่ไหมล่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับสเต็ปแรกนะครับต้องคุยก่อนนะครับว่าให้เพื่อนๆวาร์ปมาตรงนี้นะใกล้ๆลูนกาตัวใหญ่นะครับบอสจะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคไหมสิ่งที่เพื่อนต้องทำนะครับสเต็ปแรกนะครับเอาตัวท่านมายิงใส่นี่ก่อนจะปึ๊บมันจะมีพวกตัวให้โหนอย่างเงี้ยฮะเราก็โหนไปอันนี้แถวนี้มันมีเควสทำซ้ำด้วยนะตะกี้ผมแอคทีฟโดนมันไปอยู่2ทีเหมือนกันโอเคนะเสร็จปึ๊บเราก็มาตรงนี้นะฮะแล้ววิ่งเข้าไปเลยบอสก็จะอยู่ข้างใต้นี้นะฮะนี่นะไปกันตามสเต็ปโอเคทีนี้นะฮะพอเข้ามาถึงเสร็จปุ๊บนะครับก็จัดไปเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะค่อยไล่ไปทีละทีนะฮะแต่อาจจะช้านิดนึงจริงๆทีมนี้เป็นทีมออนฟิลด์ของผมนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมันจะไม่ได้ดีมากแต่คือใช้ได้อะในคำว่าใช้ได้นี่ถ้าโจมตีของบอสมันจะมีบางส่วนอย่างท่าตะเกียถ้าสมมติมันพุ่งมาแล้วมันมีตัวตรงตาครับสีเหลืองอ่ะเรายิงทิ้งมันจะหยุดนะฮะแบบนี้นะแล้วบางครั้งนะครับบอสเองก็จะปล่อยระเบิดออกมารอบบริเวณนะครับแต่ถ้าเรายิงทันนะครับบอสก็จะสะดุ้งหล่นลงไปนะครับนอกจากนั้นนะครับอันที่ยิงได้นะครับก็จะเป็นอันนี้นี่นะครับยิงปีกมันนะครับยิงปกติก็ได้นะมันจะสะดุ้งนิดนึงฮะต้องยิง2ทีครับแล้วมันก็จะหล่นลงมาเนี่ยครับส่วนถ้าโจมตีที่เหลือของบอสมันจะเป็นการฟาดหางนะฮะหรือบางครั้งก็จะต่อยใส่หน้าเรานะครับโดยเอาปีกของข้างนะครับก็ต่อยเข้ามานะครับคือให้สังเกตนะครับทุกครั้งที่ตัวบอสนะครับมีลำแสงที่ตาครับคือเรายิงได้หมดเลยข้อสำคัญของบอสตัวนี้คือเราต้องพกตัวธนูไปยิงจุดอ่อนของเขานะครับเพราะไม่งั้นนะฮะบอสนะครับจะค่อยๆใช้ท่านะครับสลับอาการดีขึ้นไปบินนะครับซึ่งบางตัวครับของตัวในทีมเราอาจจะตีไม่ถึงนะฮะก็ต้องดูกันดีๆนะฮะโอเคไหมทริคเลือกหลักของบอสตัวนี้ก็จะมาได้เลยครับก็ไม่ได้ยากมากนะฮะเพื่อนๆก็ลองดูกันนะฮะประมาณนี้นะครับส่วนของรางวัลนะฮะนี่ผมจะไม่กดนะแต่ว่ามันก็ตามนี้นะฮะนี่เป็นพวกนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมานี้นะฮะก็ขอเพื่อนๆโชคดีนะฮะในการเปิดสกัดอาวุธกันนะครับแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ See you next game my friend เจอกันครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดแจ้งเตือนให้พลาดคลิปดีล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันครับ